รวมไปถึงอารมณ์ของเราแม้เราไม่ได้คิดเราไม่พูดเราไม่ทำแต่อารมณ์ของเราก็เป็นเหมือนสนามพลังงานที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรานี่คือหลักเกณฑ์ถ้าเราเข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากพลังงานรอบตัวเรามันจะทำให้เราจัดวางพลังงานของเราได้ถูกตราบใดก็ตามที่คุณมองกระจกแล้วคุณรู้สึกชอบตัวเองได้ชื่นชมตัวเองได้เห็นความดีเห็นคุณค่าในตัวเองได้มันจะถูกส่งพลังงานจากข้างนอกเข้าไปพลังงานจากข้างในมันจะเริ่มรู้เลยว่าฉันคู่ควรกับความรักดีๆฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆสิ่งดีๆถาโถมเข้ามาในชีวิตฉันผู้คนดีๆถาโถมเข้ามาในชีวิตฉันโอกาสทุกโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันโลกของเรามันช่างอุดมสมบูรณ์จังเลย รู้ไหมคะว่าเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของพลังงานอย่างถูกต้องรู้ไหมว่าเมื่อนั้นปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นโลกของเราอะค่ะทุกวันนี้มันล้วนเกิดจากพลังงานนะคะไม่ว่าการกระทำใดๆของเราก็แล้วแต่ความคิดการกระทำคำพูดมันคือแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกให้กับโลกใบนี้ให้กับจักรวาลใบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราก็คือพลังงานคือแรงสั่นสะเทือนไม่ว่าเราจะกินเดินนั่งนอนทุกอย่างก็คือแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งให้กับโลกทุกขณะนะคะคือคลื่นไฟฟ้าคือคลื่นพลังงานความคิดของเราที่มีต่อตัวเองความคิดของเราที่มีต่อโลกทุกอย่างมันคือพลังงานมันดึงดูดเป็นแม่เหล็กเป็นเสมือนสนามแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเรารวมไปถึงอารมณ์ของเราแม้เราไม่ได้คิดเราไม่พูดเราไม่ทำแต่อารมณ์ของเราก็เป็นเหมือนสนามพลังงานที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรานี่คือหลักเกณฑ์ถ้าเราเข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากพลังงานรอบตัวเรามันจะทำให้เราจัดวางพลังงานของเราได้ถูกที่ถูกทางแล้วปาฏิหาริย์มันจะเกิดลองคิดแบบนี้ลองคิดว่าถ้าทุกวันนี้เราส่งพลังงานแย่ๆเกี่ยวกับตัวเองความคิดแย่ๆเกี่ยวกับตัวเองคำพูดแย่ๆที่มีให้กับตัวเองฉันมันไม่ดีหรอกฉันมันใช่สิฉันมันจนหรือว่าฉันคงไม่ได้โอกาสดีๆแบบนั้นหรอกเพราะว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนการศึกษาน้อยฉันเป็นคนไม่มีอะไรดีเลยลองคิดว่าถ้าเราพูดแบบนั้นกับตัวเองตลอดเวลาถ้าเราคิดแบบนั้นกับตัวเองแบบละตลอดเวลาโลกจะส่งอะไรเข้ามาให้กับเราโลกจะคิดอยู่แล้วว่าอ๋อคนนี้เขาคิดว่าเขาอ๋อคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแปลว่าเขาต้องการแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกอย่างในโลกมันคือพลังงานมันดึงดูดสิ่งที่แวดล้อมเราเข้ามามันดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเรามันมีเคยมีคำพูดนึงที่เขาบอกว่าถ้าคุณรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดรู้สึกพูดจะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราคุณจะระวังคำพูดความคิดสิ่งเหล่านั้นมากขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่คุณต้องล้ำลึกไว้เสมอว่านี่คือเรื่องจริงถ้าเราเป็นคนที่มีความคิดมีอารมณ์ที่เป็นคนขี้โกรธขี้น้อยใจมีความน้อยเนื้อต่ำใจเสียอกเสียใจตลอดเวลาเกลียดคนทั้งโลกโกรธคนทั้งโลกคุณคิดว่าพลังงานในตัวคุณจะเป็นพลังงานแบบไหนเคยสังเกตไหมว่าทำไมเวลาที่เราไปไหนตัวไหนแล้วบางครั้งเราเจอใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอึดอัดทั้งที่ยังไม่ได้คุยกับเขาด้วยซ้ำแต่อยู่ใกล้เขาเรารู้สึกอึดอัดแล้วลองคุยกับคนนั้นดูสิคุณจะเห็นเลยว่าคนคนนั้นพลังงานของเขาเป็นพลังงานอะไรคำพูดความคิดการกระทำของเขาคุณจะรู้เลยว่าคนคนนั้นทุกถ้อยคำออกมาล้วนเป็นถ้อยคำของความไม่ชอบเกลียดชังเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจเวลาที่เราอยู่ใกล้เขาเราจะสัมผัสได้ถึงพลังงานนั้นนะนั่นแหละถึงบอกว่าคุณมีพลังงานแบบไหนอยู่ในตัวคุณจะสร้างสนามแม่เหล็กเหล่านั้นในตัวคุณนั่นจึงแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากได้ชีวิตดีๆอยากได้ความรักดีๆอยากได้คนอยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราจำเป็นมากๆที่จะต้องรักษาพลังงานที่อยู่ในตัวเราเราจำเป็นมากๆที่จะต้องระมัดระวังทั้งอารมณ์ความคิดคำพูดที่เรามีกับตัวเองและที่เรามีต่อโลกเราจะต้องระวังอย่างมากกับอารมณ์ที่เราจะส่งออกไปเขาถึงได้บอกว่าจงคิดบวกจงมองเห็นแต่เรื่องดีๆเพราะสิ่งเหล่านั้นแหละคือสนามแม่เหล็กในตัวเราที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเรามองไม่เห็นอะไรดีเลยสนามแม่เหล็กจะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เราชอบเขาก็จะดึงแต่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาแต่ถ้าเกิดเรามองเห็นอะไรก็มีความสุขไปหมดมองเห็นอะไรก็ต่อให้เป็นเรื่องร้ายเราก็รู้เลยว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น
เขาจะรู้เลยว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดเกิดขึ้นเขาจะมีสิ่งดีๆส่งเข้ามาให้คุณเสมอวิธีฝึกก็คือจงฝึกการระลึกรู้กับตัวเองจงฝึกการมีสติกับตัวเองจงฝึกที่จะมองเห็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ได้ในทุกๆวันเพราะสิ่งเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่จะทำให้สนามแม่เหล็กที่จะเป็นสนามแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆที่สร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตเราเข้ามาในชีวิตเราได้ฝึกจนกระทั่งว่าให้กล้ามเนื้อของการคิดบวกของเรามันแข็งแรงที่สุดคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมว่ามันจะมีกล้ามเนื้อในสมองของเราในเซลล์สมองกล้ามเนื้อหนึ่งที่จะเป็นกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อของการคิดบวกอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อของการคิดลบแต่จะมีในกล้ามเนื้อนั้นจะมีรูแบบนี้นะแบบนี้นะจะมีรูอยู่เมื่อไรก็ตามที่เราเป็นคนคิดลบอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อที่ถูกฝึกบ่อยที่สุดก็คือกล้ามเนื้อของการฝึกคิดลบกล้ามเนื้อนี้จะแข็งแรงมากๆแล้วมันจะดึงดูดความคิดลบเข้าไปดึงดูดตลอดเวลาทำให้รูของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพื่อพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับความคิดลบได้อย่างเต็มร้อยแล้วกล้ามเนื้อของความคิดบอกคิดบวกมันก็จะค่อยฟีบลงฟีบลงฟีบลงจนหายไปในที่สุดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนจากคนคิดลบไปเป็นคนคิดบวกเราแค่พยายามมีสติและลึกรู้ตลอดเวลาแล้วคิดบวกตลอดเวลาแล้วมันจะทำให้ไอ้ความคิดบวกที่มันเข้าไปไม่ได้อะมันค่อยๆเข้าไปแล้วกล้ามเนื้อที่อ่อนล้าอ่อนแรงมามันจะค่อยๆกว้างขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นรูที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับความคิดบวกได้มากขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อเราฝึกคิดบวกเรื่อยๆแล้วก็งดการคิดลบเรื่อยๆกล้ามเนื้อที่มันเคยใหญ่ที่มันเป็นคิดลบที่มันเคยมีรูกว้างมันจะค่อยๆลดลงนี่คือภาพที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับเซลล์สมองของเรานั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องฝึกการคิดบวกตลอดเวลายิ่งเราฝึกเราจะกลายเป็นคนคิดบวกเรื่อยๆถึงได้บอกว่าเรื่องใดก็ตามเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายให้มองหาเรื่องดีในเรื่องนั้นก่อนตั้งคำถามเลยว่าเรื่องนี้จะให้อะไรกับฉันเรื่องนี้ฉันจะได้อะไรจากเรื่องนี้เรื่องนี้ฉันจะเรียนรู้อะไรถ้าหาไม่ได้ให้พูดประโยคนึงขึ้นมาเลยว่าโชคดีจังเลยที่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วสมองมันจะไปหาเลยมันจะหาเหตุผลด้วยสัญชาตญาณของมันว่ามันมีอะไรดีเพราะถ้าเมื่อไหร่เรายังไม่ถามตัวเองสมองมันจะไม่หาคำตอบมันจะคิดประเดประดังว่าทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับฉันใช้คำพูดเปลี่ยนความคิดได้เลยนะนี่คือการฝึกที่จะทำให้สนามแม่เหล็กของเราเป็นสนามแม่เหล็กที่ดึงแต่เรื่องบวกเข้ามาฝึกคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้กล้ามเนื้อของการคิดบวกแข็งแรงและกล้ามเนื้อของการคิดลบอ่อนแรงนี่คือกฎของการฝึกแรงดึงดูดเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นของเราเกิดจากแม่เหล็กในตัวเราทั้งนั้นที่ดึงสิ่งนั้นเข้ามาสิ่งใดก็ตามที่เราคิดพูดทำรู้สึกสิ่งนั้นเกิดขึ้นพลังงานเดียวกันดึงดูดพลังงานเดียวกันพลังงานแห่งความเกลียดชังจะดึงดูดความเกลียดชังหลังต่างๆเข้ามาในชีวิตพลังงานแย่ๆจะดึงดูดแต่สิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตพลังงานดีๆพลังงานแห่งความรักจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจำแค่นี้พอเพราะฉะนั้นจงระวังความคิดและคำพูดของตัวเองจงระวังอารมณ์ของตัวเองจงรักษาใจให้อยู่ในแดนบวกจงรักษาใจให้อยู่ในแดนที่สุขสว่างตลอดเวลาเมื่อเราฝึกแบบนี้เป็นประจำทำแบบนี้เป็นประจำออร่าของเรามันจะค่อยๆสุขมันจะค่อยๆสว่างเราจะค่อยๆมีออร่าเปล่งประกายขึ้นมาใครเห็นเราก็จะรักเราใครเห็นเราก็จะเมตตาต่อเราสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตสิ่งใดที่เป็นของเน่าๆผุๆที่มันเคยอยู่ในชีวิตคนใดที่เคยเป็นคนเน่าๆผุๆพังๆที่อยู่ในชีวิตจะค่อยๆถูกอัปเปหิจะค่อยๆถูกจักรวาลเตะออกไปโดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเชื่อว่าโลกเรามันอุดมสมบูรณ์โลกเรามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นจักรวาลจะดูแลอย่างดีจงเชื่อมั่นในจักรวาลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาดูแลเราอย่างดีที่สุดไม่ว่าสิ่งเลวร้ายใดๆก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะเขาดูแลเราอย่างดีที่สุดนั่นแหละเพราะจักรวาลได้ยินเสียงว่าคุณชอบสิ่งดีๆเพราะคุณคิดแย่กับตัวเองตลอดเวลาคุณคิดว่าตัวเองไม่ดีพอคุณคิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอคุณคิดว่าตัวเองจนคุณคิดว่าตัวเองขาดแคลนจักรวาลดูแลคุณอย่างดีเพราะเขาเข้าใจว่าคุณชอบความขาดแคลนคุณชอบการโดนทำร้ายจักรวาลก็เลยส่งสิ่งนั้นให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนว่าโลกนี้มันเหลือเฟือโลกนี้มีแต่เรื่องดีๆผู้คนมีแต่คนดีๆฉันเจอแต่คนดีๆฉันขอบคุณที่คนดีๆเข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณทุกโอกาสที่อยู่ในชีวิตฉันจักรวาลได้ยินเสียงแล้วว่าอุ๊ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนี่แล้วเขาจะยิ่งส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนจงลุกขึ้นมาดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในดูแลใน
อารมณ์ความคิดทัศนคติของตัวเองดูแลในพลังงานของตัวเองนี่คือการดูแลตัวเองจากภายในดูแลจากภายนอกก็คือว่าจงดูแลหัวจรดเท้าของตัวเองให้เป็นหัวจรดเท้าที่เรามองตัวเองในกระจกแล้วเราชอบตัวเองไม่ว่าคุณจะทรงผมแบบไหนคุณจะแต่งหน้าคุณจะไม่แต่งหน้าคุณจะแต่งตัวคุณจะไม่แต่งตัวไม่เป็นไรเลยตราบใดก็ตามที่คุณมองกระจกแล้วคุณรู้สึกชอบตัวเองได้ชื่นชมตัวเองได้เห็นความดีเห็นคุณค่าในตัวเองได้มันจะถูกส่งพลังงานจากข้างนอกเข้าไปพลังงานจากข้างในมันจะเริ่มมีเซลฟ์เอสตีมมันจะเริ่มมีเซลฟ์ลอฟแล้วมันจะเริ่มที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมันจะเริ่มรู้เลยว่าฉันคู่ควรกับความรักดีๆฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆสิ่งดีๆถาโถมเข้ามาในชีวิตฉันผู้คนดีๆถาโถมเข้ามาในชีวิตฉันโอกาสทุกโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันโลกของเรามันช่างอุดมสมบูรณ์จังเลยเพราะไม่ว่าฉันจะหันไปทางไหนไม่มีอะไรที่ขาดแคลนเลยเพราะว่าทุกอย่างเต็มฉันได้รับทุกอย่างอย่างเต็มที่เมื่อเรามีทัศนคติแบบนี้มีความคิดแบบนี้นี่คือการจัดวางพลังงานและความคิดที่ถูกต้องให้กับตัวเองนี่คือการจัดวางสนามแม่เหล็กจัดวางระเบียบของสนามแม่เหล็กของเราให้มันเป็นสนามแม่เหล็กที่มีพลังในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อเราเข้าใจในเรื่องราวเราเนี่ยพี่กล้าการันตีได้เลยว่าชีวิตของเราทุกคนจะเจอกับปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนค่ะ